バウマちゃんคนนี้ชื่อว่าครับเพื่อนๆครับผมจังเดยอนนี่ครับอยู่ในแผ่นของออสตาร์ทูเดฟกันเองนะเดี๋ยวในคลิปนี้ครับจะพาเพื่อนมาสรุปอัปเดตกันดีกว่านะครับว่าในอัปเดตนี้นะครับมีอะไรกันมาบ้างนะและนี่คืออัปเดตนะครับเป็นมินิอัปเดตด้วยเห็นสัปดาห์หน้าจะมีอัปเดตใหม่ด้วยนะครับผมอย่างแรกเลยครับจะเป็นการแจกโค้ดใหม่นะครับคนนี้เลยนะครับ Hunter Star Pass นะครับผมออน10นาทีนะครับเลเวล40ขึ้นไปแนะนำไม่ใส่ในเซิร์ฟบีนะครับผมจะได้140 Star Dust ครับแล้วก็ 4,500 เจมครับรอ10นาทีนะครับถึงจะใส่ได้นะโค้ดนี้นะครับโค้ดทิ้งไว้ให้ล่าๆนะครับอย่างแรกเลยนะครับเหมือนจะเป็นการเพิ่ม AoE type ใหม่นะครับเป็นแบบราย AoE เนาะของตัวไซบอร์กนั่นเองครับก็คือตัวละครตัวนี้นะครับผมไซบอร์กอยู่ไหนวะไซบอร์กนะครับตัวนี้นะครับผมตัวละครตัวนี้นั่นเองนะครับเข้ามาเพิ่มมาใหม่เนาะแล้วก็ตัวละครของโบโนเรฟนะครับผมที่สามารถสุ่มได้ตู้วายนะครับนี่แล้วก็ทำเป็นอีโบเป็น6ดาวนั่นเองนะครับแล้วก็อีกตัวนึงไซบอร์กนะครับสุ่มได้ที่ตู้แซนหนึ่งนะครับผมโอเคต่อมานะครับเหมือนจะเป็นสกิลซอฟนะครับของตัวละครไอซิลเวอร์ชาร์ลอตต์6ดาวนะครับที่เหมือนบอกว่าเมื่อก่อนสกิลเนี่ยเหมือนจะเป็นการลดความเร็วนะครับของมอนนะครับ1ขั้นนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับตัวของซิลเวอร์ชาร์ลอตต์เนี่ยมีเบสซิ่งนั่นเองนะครับผมตัวละคร6ดาวที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับตามนี้เลยแล้วก็ตัวของซิลเวอร์ชาร์ลอตต์นะครับจะมีสกิลกดเนาะแล้วก็ตัวของสปิริตเดลกิกก็มีสกิลกดนั่นเองนะครับต่อมานะครับตัวละครจาก C2 ครับที่เป็นตัวจากเรื่องคนไฟลุกนะครับผมไฟเยอร์ออฟฟิเชียลนะครับมีสามารถอีโวได้แล้วนะครับผมจะเป็นโหราตัวนี้ชื่อตัวนี้นะครับผม5ดาวตัวนี้อีโวได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะแล้วก็ต่อมาครับจะเป็นตัวละครนะครับแล้วก็ของเนี่ยเพิ่มเข้ามาใน Star Pass เองนะครับนี่คือให้ดูก่อน Star Pass แรกเป็นยังไงนะ Star Pass แรกนะครับขั้น1เนี่ยจะเป็นตัวของโกฮานกับตัวของเบอร์แจ็คนะนี่ให้ดูเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็จะเปิดขึ้นเรื่อยๆนะครับผมส่วนใหญ่แจกแคมซูลเยอะมากเลยนะครับแล้วขั้น100นะครับก็จะเป็นตัวละครของเมลเอลกับตัวของเนเธโรนั่นเองครับเป็น7ดาวเนาะประมาณนี้เลยนะครับสามารถเลิฟออนได้เลยเนาะนะครับแล้วต่อมานะครับจะเป็นตัวละครเนี่ยที่มีสกินเนาะฮิโตะนะครับอิจิโกะเนาะโกคูนะครับแล้วก็สกินตัวละครอื่นๆนั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นสกินเหมือนเลยนะชื่อพวกเนี้ยนะครับแล้วเหมือนจะเพิ่มแพ็คลิมิเต็ดนะครับเข้ามาด้วยนะครับจะเป็นตัวแพลตินัมก๊อดเนาะก็คือตัวละครตัวนี้นั่นเองนะครับนี่มีเบสซิ่งด้วยนั่นเองนะครับผมเหลือแค่200ตัวแล้วตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่มั่นใจนะครับว่าชื่อตัวอะไรนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นการบัฟตัวละครนะครับนั่นเองนะฮะที่ตามได้ขึ้นเลยเนาะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตัวของเดอะเมคอันนี้คือไอเมกูมินบัฟหรอเฮ้ยจริงปะเมกูมินบัฟหรอหนึ่งใช่เมกูมินปะเมคเอ้ยเมกูมินบัฟครับทุกคนแล้วขัดตะกรีเหมือนจะรีเซ็ตด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับก็เอ้ยดีใจว่าเมกูมินบัฟนะครับและนี่คือสรุปอัปเดตนะครับของในคลิปนี้นั่นเองนะครับคิดว่าจะเป็นไงบ้างสำหรับในอัปเดตนี้นะครับอัปเดตหน้านะครับก็จะเป็นสัปดาห์หน้าก็จะมีเหมือนกันนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจผมต่อกันนะครับผมก็จะขอบคุณบ้านเลยครับแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอที่ผมตายโยนแล้วครับผม